สวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับทุกคนนะเข้าสู่ช่อง Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวแล้วก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่กันที่มันแถมนี้มาให้ด้วยเอาดีๆมันตาลทรายหันหน้ามาหันหน้ามานี่หน้าตาหันตูดให้คนดูได้ยังไงล่ะใช่ไม่ว่าจะเป็นหม้อหุงข้าวเนาะพัดลมแต่หลักๆวันนี้พูดถึงหม้อหุงข้าวนะเดี๋ยวเราจะมาเทสหม้อหุงข้าวซึ่งหม้อหุงข้าวอ่ะส่วนมากอ่ะมันใช้พลังงานค่อนข้างสูงเพราะว่ามันต้องทำความร้อนแล้วหม้อหุงข้าวตัวเนี้ยเป็นหม้อหุงข้าวจากจีนด้วยเห็นไหมตัวนี้จะกินกำลังไฟอยู่ที่200 วัตต์นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะได้กินข้าวหรือเปล่ากับไปเจ้าหมาน้อยนู้นไปละโอเคส่วนตัวนี้นะเขามีรูอะไรบ้างอันนี้จะเป็นรูสามารถเสียบอะไรได้บ้างคะตัวนี้ก็จะเป็นรูไทป์ A ไทป์ A คือเป็นเสียบ USB แล้วก็มาชาร์จพวกอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือแม้พวกกล้องอันนี้เป็น USB-C นะฮะ100 วัตต์อันนี้คืออารมณ์เหมือนฟาสชาร์จเลยประมาณนั้นตัวนี้ก็จะเป็นช่องจุบบุหรี่เห็นไหมช่องจุบบุหรี่แล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสำหรับว่า12 โวลต์เอาไว้เสียบพวกพัดลมอะไรประมาณนี้นะครับเราจะกดเปิดดูว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงปึ้งตอนนี้ okay. แบตก็คือ 100% เลย 100% ส่วนตรงนี้ก็คือจำนวนชั่วโมงว่าจะได้กี่ชั่วโมงที่ดูตอนนี้99ชั่วโมง99ทำไมพี่ดูว่า66ตัวเองดึงฝั่งนู้นไงมันให้กลับหัวพี่ว่าจะเป็น66ชั่วโมงอ๋อมัน99ชั่วโมงแล้วสมมติถ้าเรานะใช้พัดลมเสียบเข้าไปแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีสวิตช์ออนของมันใช่ไหมเป็นออนเปิดตัวนี้อันนี้ก็จะเป็น DC ออนเปิดสับปั๊กคือเขาแยกสวิตช์ไว้เลยสมมติว่าเราจะใช้แค่ช่วงนี้ก็เปิดตรงนี้นะคะหรือว่าจะใช้ที่จุดบุหรี่ฝั่งนู้นก็คือเปิดด้านบนแล้วจะอันนี้ก็จะพ่วงด้วยนะครับโดยที่ข้างล่างไม่ได้ทำงานอะไรถูกต้องเพราะมันแยกกันทีนี้เราจะกดตัวนี้ปุ๊บกดออนไฟก็จะติดพอติดปุ๊บเราพัดลมเสียบเข้าไปดูสินี่ติดแล้วเอาเปิดแบบเปิดแรงสุดเลยก็ลบติดแล้วตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็จะบอกว่าใช้ได้อีกกี่ชั่วโมง19 ชั่วโมงเฮ้ยทำไมลดเยอะจังวะก็แต่มันน่าจะคำนวณแล้วแต่ว่าตอนนี้มันกำลังคำนวณเรื่องอันนี้อยู่ว่าพัดลมตัวเนี้ยมันกินไฟประมาณกี่วัตต์มันก็จะขึ้นตรงนี้ตอนนี้จะอยู่ในช่วงคำนวณพัดลมกำลังไฟมันน้อยเพราะฉะนั้นเราจะต่อพัดลมไปอีกตัวแล้วก็เสียบเข้าไปช่องนี้ดีกว่าเราจะเสียบพัดลมไปอีก1ตัวเสียบไอโกอีก1ตัวนะคะแต่ดูว่าอันนี้ตัวนี้กินไฟอยู่ที่34วัตต์ตัวนี้อยู่ที่19ตัวนี้34แสดงว่าตัวนี้กินไฟมากกว่าเราก็เอาตัวนี้เสียบเข้าไปปุ๊บเราลองเปิดดูเบอร์3เลยอันนี้คือเราเปิดพัดลมแรงสุดนะคะเบอร์3ทั้ง2ตัวเลยนะคะได้ยินเสียงมั้ยนี่คือละเริ่มวิ่งแล้วก็ตอนนี้พัดลม2ตัวเนี้ยกินไฟอยู่ที่54วัตต์ถูกต้องไหมใช่เพราะพี่อ่านกับหัวเราจะงงๆหน่อย54 วัตต์นะคะก็อยู่ได้ที่10ชั่วโมงนะครับก็แสดงว่าเราเอาอะไรอ่ะมาเสียบรวมกันก็ได้นะครับที่ไม่เกิน700 วัตต์นะแต่ว่าถ้าเกิน700เราก็ต้องทำการบูทยังไงตัวหาก่อนนะว่ามันบูทยังไงแล้วก็ตรงนี้นะเพื่อนความสามารถพิเศษของมันก็คือสามารถเชื่อมต่อแอปพลิเคชันได้นะเพื่อตรวจสอบสถานะไฟเข้าเท่าไหร่ไฟออกเท่าไหร่แล้วก็เหลือเท่าไหร่นะครับไฟเหลือเท่าไหร่ที่เราจะสามารถใช้งานได้ต่อนะก็ประมาณนี้ส่วนการทดลองจริงเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองแบบหนักๆเลยก็จะทดลองด้วยเจ้าหม้อหุงข้าวตัวนี้ว่าเราจะได้กินข้าวหรือเปล่านะแล้วก็ที่ต้องมีอยู่ใช้หลักๆเลยก็จะเป็นใบเป่าผมแล้วก็เครื่องหนีบผมสำหรับสาวๆเลยตัวนี้สำคัญสุดไม่ว่าจะเป็นสายอุทยานสายแคมปิ้งที่แบบว่าไม่มีไฟฟ้าใช้เหมือนที่เราอยู่ที่นี่ก็คือห้วยหมีนะครับจะไม่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็พกมันได้แล้วก็คนที่ไม่ได้ใส่แคมปิ้งก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะก็จะใช้เป็นแบบกันไฟดับเอาไว้ไปเสียบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กต่างๆประมาณนี้ไว้ฉุกเฉินถูกต้องเอาไว้ชาร์จอะไรเงี้ยหรือไม่คนที่ชอบเลี้ยงปลาคงปลาขาปลาอะไรก็ได้ที่กลัวไฟจะดับนะครับก็มีพกตัวนี้ไว้ดีกว่าก่อนที่ปลาจะตายยกบ่อเหมือนเราโอเคประมาณนี้แล้วกันตอนนี้นะเดี๋ยวเราจะทำการทดลองให้ดูแล้วกันอ่ะหุงข้าวกันนี่ค่ะทุกคนตอนนี้เราก็ข้าวเราสุกเรียบร้อยแล้ววันนี้เราได้กินข้าวแล้วจริงๆในการหุงข้าวครั้งนี้ก็เป็นครั้งแรกนะเยอะอยากจะบอกว่าเราไม่ได้เทสกันที่บ้านนะคือถ้าสุกก็ได้กินแต่ถ้าไม่ได้สุกก็อดอ่ะเราหากินพวกแมลงทอดเท่านี้เอาก็นี่นะคะหลังจากที่หุงข้าวไปนะคะแล้วก็ชาร์จแบตมือถือไป
แล้วตอนนี้นะฮะเพื่อนๆก็เป็นเช้าอีกวันนึงแล้วฮะที่เราจะทดสอบเจ้า Eco 4นะฮะ River 2 Pro เปิดองศากลางๆใช้ได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวลาเราหนีผมเราก็ไม่ได้ใช้เวลานานเต็มที่ก็มัน10นาทีประมาณเนี้ยนะแล้วก็แบต 27% ของเราตอนนี้พอเสียบความร้อนสูงปุ๊บก็จะใช้งานได้ลดลงเหลือแค่ 3-4 นาทีนะครับก็สรุปเลยว่าเจ้า Eco 4 River 2 Pro ตัวเนี้ยใช้งานแบบเรานะเสียบไฟชาร์จแบตโดนทุกอย่างเลยที่หนีบผมเสียบได้ไดเป่าผมใช้ได้นะคะแล้วก็เนี่ยเหมาะมากเลยนะสำหรับสายแคมปิ้งใช่เนาะไปเนี่ยไปในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าอย่างนี้นะใช่ครับสายอุทยานหรือว่าพกติดตัวไปทำงานได้เนี่ยก็จะเหมาะกับถ้าแคมปิ้งหนักๆเหมือนเรานะ1คืนกำลังสวยใช่1คืนกำลังสวยแล้วก็ช่วงขับรถกลับใช่ไหมสามารถแบบชาร์จได้ด้วยชาร์จได้บนรถเนี่ยแล้วยิ่งเราใช้รถเป็นตัวนี้ตัว Ford Everest ตัวนี้นะมันมีระบบที่เป็นปลั๊ก220โวลต์ซึ่งถ้าเราเสียบปลั๊ก220โวลต์เข้ากับตัวนี้ปุ๊บมันชาร์จแค่ใช้เวลา70นาทีจาก0ถึง100อ่ะแบตเต็มเลยก็คือแค่ชั่วโมงกว่าๆนี่แค่นั้นเองเพื่อนใช่นะครับค่อนข้างไวมากๆตอนนี้ก็เดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวนี้ทดลองไปเรื่อยๆกันว่ามันมีข้อดีข้อเสียยังไงในคลิปหน้าต่างๆเดี๋ยวเราจะมาสอดแทรกเข้าไปในคลิปกลางเต็นท์ของเราแล้วกันนะใช่นะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรละก็ใครที่ชอบคลิปแบบนี้ของเราก็ฝากทุกคนเข้าไปกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะคะที่ Billy Channel ช่องของคนชอบเที่ยวนะคะแล้วก็ Billy Review ก็ต้องจบเพียงเท่านี้นะคะแต่ว่ายังมีอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าใครเห็นของอะไรที่เราใช้แล้วอยากจะรู้ก็พิมพ์สอบถามมาในคอมเมนต์ได้นะคะใช่ครับส่วนใครอยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมอะไรยังไงก็คอมเมนต์ไว้นะเดี๋ยวเราจะมาตอบคำถามทุกคำถามเลยนะสำหรับเพื่อนๆนะครับผมส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวเราแปะไว้ให้เดี๋ยวเราไปค้นหาก่อนเพราะว่าตอนที่เราได้มาเรามีโค้ดส่วนลดด้วยเพื่อนๆ